ช่วงนี้มาติดตามอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของการศึกษาค่ะโดยมูลนิธิรักเมืองไทยนะคะได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทั้งสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำที่ชำรุดให้กับ3โรงเรียนด้วยกันในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะหวังว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเยาวชนนะคะติดตามจากรายงานของคุณธันรมนไพศาลสุนทรกิจค่ะโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมูลนิธิรักเมืองไทยก่อตั้งโดยพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษจึงเดินหน้าสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลห้วยทรายอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน3แห่งรวมกว่า 400,000 บาทเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีเพิ่มทักษะความรู้พร้อมนำงบประมาณไปใช้พัฒนาพื้นที่ก่อสร้างและซ่อมแซมห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในรั้วโรงเรียนโดยมีนายสมพันธ์จารุมิลินรองประธานกรรมการบริหารบริษัททรูวิชั่นกรุ๊ปจำกัดและกรรมการมูลนิธิรักเมืองไทยเป็นตัวแทนมอบเงินพร้อมด้วยพลเอกศักดาแสงสนิทกรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมโรงเรียนแห่งแรกคือโรงเรียนเศรษฐพาณิชย์วิทยาโดยได้มอบเงินสนับสนุนในโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์สู่โรงเรียนดีในชุมชนที่ห่างไกลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับนักเรียนนอกจากนี้สามารถนำไปใช้เก็บทะเบียนข้อมูลนักเรียนติดต่อสื่อสารสร้างสื่อสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อไปขณะที่โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 บริเวณใกล้อาคารเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กเล็กไม่ต้องไปใช้ห้องน้ำในพื้นที่ไกลอาคารลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการลื่นล้มถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยโดยเป็นการก่อสร้างห้องน้ำจำนวน1หลังแบ่งออกเป็น3พื้นที่เพื่อให้ครอบคลุมอาคารเรียนเช่นเดียวกับห้องน้ำโรงเรียนประชารังสรรค์ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้ต้องซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนเพื่อให้จำนวนห้องน้ำเพียงพอต่อการใช้งานโดยได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำจำนวน3หลังหลังละ4ห้องเพื่อให้เด็กๆได้มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะใช้เรื่องห้องน้ำอะค่ะเนื่องจากว่าห้องน้ำนี่ค่อนข้างที่ว่ามันนานแล้วนะคะก็คือดังนั้นก็เลยอาจจะสึกหรอถือว่าเป็นธรรมดาดังนั้นก็เลยของบประมาณที่จะซ่อมแซมห้องน้ำนำไปปรับปรุงซ่อมแซมนะครับให้นักเรียนมีห้องสุขาที่น่าใช้ขึ้นนะครับห้องน้ำต่างๆที่สะดวกสบายขึ้นนะครับก็จะเป็นส่วนดีต่อสุขภาพนักเรียนด้วยครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับมากๆจากทุกๆคณะนะครับก็อันแรกก็คือจากมูลนิธิรักเมืองไทยนะครับผมสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มูลนิธิรักเมืองไทยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบเงินสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีนักเรียนได้ประโยชน์กว่า500คนเป็นไปตามเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบันลดความเหลื่อมล้ำไปพร้อมกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้เยาวชนได้เติบโตต่อไปในอนาคตธรมนไพศาลสุนทรกิจสำนักข่าว TNN รายงานขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ